สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้กระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำยำวุ้นเส้นรวมมิตรนะคะรวมมิตรของเยี่ยมมีอย่างเลยค่ะอย่างแรกค่ะปลาหมึกกรอบค่ะ2คือกุ้งลวกพอสะดุ้งนะคะ3คือลูกชิ้นค่ะ4ก็คือเห็ดหัวหนูค่ะมะเขือเทศค่ะหอมแขกค่ะแล้วก็ใบขึ้นฉ่ายค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหมูสับรวนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องนะคะส่วนอันนี้ค่ะเปิดให้เบิ่งค่ะพี่น้องก็คือพริกที่โขกไว้ค่ะก็จะมีพริกขี้หนูแล้วก็พริกชี้ฟ้าอย่าผสมไว้นะคะเพราะว่าอยู่ดีเพิ่งบ่กินเผ็ดแล้วก็กระเทียมค่ะแค่นั้นอีหลีค่ะพี่น้องมาค่ะก่อนอื่นแล้วมาทำกันเลยค่ะมื้อนี้ย่าสิใส่น้ำตาลปี๊บนะคะผสมกับน้ำตาลทรายนะคะปกติเนี่ยย่าสิใส่อันนั้นเด้อพี่น้องเพิ่นหยังใส่กระเทียมดองน้ำกระเทียมดองแต่ว่าเย้าบ่ทันได้เปิดก็เลยบ่อยากแกะมันพี่น้องแล้วอีกอย่างนึงก็คือกลัวเขาท้องเสียนะคะการที่ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะถ้ายานท้องเสียเอาไปต้มก่อนได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่วันนี้เย้าทำน้อยก็เลยจะไม่ใส่ค่ะงั้นจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนค่ะช้อนโต๊ะเล็กนะคะด้วยน้ำปลาพี่น้องเจอก็จะกินหวานแทนไม่ต้องออกเปรี้ยวหวานเค็มค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำปลาซิดเลยบ่ต้องกะค่ะพี่น้องนะคะทำกินเองค่ะเค็มจางยังไงเราสามารถปรับได้ค่ะมะนาวสดๆบีบลงไปหอมหวนๆอยู่นี่เขาจะกินเปรี้ยวค่ะพี่น้องอู้ยบักหน้าน้ำลายป่ะค่ะพี่น้องสองเปียงเกือบจะพอแล้วมั้งนะคะอีกเปียงนึงนี่ค่ะขูดค่ะน้ำบักหน้าสุดยอดค่ะขออนุญาตล้างมือหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันปาฮัดน้ำบักหน้าเย้าเพิ่นกินเปรี้ยวอีหลีได้พี่น้องถ้าเป็นเย้านี่คือสิเดียวพ่อค่ะนะคะหลังจากนั้นตามด้วยชูรสใส่ให้เห็นเลยค่ะนี่ค่ะ1ช้อนชาหน่อยใส่ลงไปนะคะตามด้วยหมูสับตักเอาไปน้ำค่ะเพราะว่าตักเอาเต็มเนื้อเพราะว่าน้ำมันหลายเยี่ยวไปอย่างมันน้ำหลายค่ะตามด้วยปลาหมึกกรอบใส่ลงไปกุ้งใส่ลงไปลูกชิ้นค่ะใส่ลงไปทุกอย่างใส่ลงไปเลยค่ะมะเขือเทศค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยวุ้นเส้นใส่ลงไปเส้นแห้งเอามาแช่น้ำแล้วก็ลวกเอาค่ะพี่น้องปลาเป็นตะแสบบอนี่แหละค่ะบอใส่หมูย่อนะคะเพิ่นบอมักค่ะพี่น้องอยากเลยใส่ตามที่เยามีในบ้านนี่แหละค่ะคนใส่คนใส่แฮมพอปลาเป็นตะแสบค่ะพี่น้องทำไล่ไหลเดี๋ยวขออนุญาตเอาสอบมาซิมนะคะโอเคเปรี้ยวหวานแล้วขอมันอยากเข้มอีกหน่อยนึงมันบ่ค่อยเข้มนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบขึ้นฉ่ายค่ะแล้วก็หอมแขกใส่ลงไปอันนี้เฮ็ดหัวหนูออกเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะยำวุ้นเส้นรวมมิตรง่ายๆบ้านๆค่ะพี่น้องผู้ใดมักเผ็ดก็นี่ใส่พริกลงไปได้อีกค่ะแต่ขนาดนี้ยอดซีเมืองยังมีความเผ็ดอยู่นะคะแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิกินได้บ่เนาะค่ะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะพี่น้องยำมุนเส้นเดี๋ยวจะไปเทสถาดให้เบิ่งจ้าน่าละค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะยำวุ้นเส้นรวมมิตรค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะเอาใจสาวๆนะคะที่ชอบกินยำหรือผู้เฒ่าผู้แพ้วก็ได้ค่ะมักเมนูนี้ลองเฮ็ดกินเฮ็ดยาบ้างค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีลูกชิ้นหมูสับแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกกรอบแค่นั้นนะคะพี่น้องใส่ลงไปค่ะหอมแขกขึ้นช่ายแล้วก็มะเขือเทศนะคะปรุงรสเปรี้ยวหวานเค็มนะคะของเราแต่จะไม่มีเผ็ดนะคะเพิ่นมักเผ็ดใส่ลงไปได้ค่ะนะคะวิธีทำขั้นตอนโมยางนะคะพี่น้องนี่ค่ะมักหยังก็ใส่ลงไปค่ะนะคะเส้นวุ้นเส้นเหนียวนุ่มอร่อยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ
มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะเมนูอาหารก็สลับซับเปลี่ยนกันไปแท้แน่อีสานแน่ฝรั่งแน่กินให้เบิ่งแน่นะคะพี่น้องบรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งหน้าแน่สารพัดแต่ที่จะมีให้เบิ่งนะคะหลากหลายนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆผู้ผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมมาค่ะเอาถวยเอาจานเอาซ่ามาค่ะพี่น้องถาดบักไงค่ะพี่น้องมากินด้วยกันค่ะยำวุ้นเส้นรวมมิตรจ้า